ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆรับท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมกลับมาอีกหนึ่งวันกับความเรียวแล้วกล้องสั่นดิ๊กๆๆๆๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องของพี่ต้นเองเนี่ยมันมีออโต้ไวเบรชั่นหรือเปล่านะครับก็คือบอกว่า Protect Vibration คือป้องกันการสั่นนะครับน้องๆสำหรับวันนี้เดอะต้น Hero Channel มาในสถานที่แบบเดิมๆคือ EP ใหม่กับการที่เรามารีวิวบนรถกับของเล่นที่เราซื้อมาครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนกับรายการของเดอะต้น Hero Channel เย้และนี่คือพี่เบ๋นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านใหม่นะครับเพื่อไปทำความสะอาดก็คือบ้านพี่ต้นเสร็จเรียบร้อยและสมบูรณ์แล้วนะครับน้องๆคนใดที่กำลังรอติดตามคลิปของพี่ต้นที่เกี่ยวกับบ้านใหม่และบ้านเก่านะครับจะได้ชมเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเป็นซีรีส์ของพี่ต้นเลยและการเป็นตอนน่าจะมีประมาณ 5-6 ตอนนะครับผมแต่ความสเปเชียลของวันนี้คืออะไรเรารีวิวบนรถเบื้องต้นตอนแรกพี่ต้นเคยบอกว่าจะรีวิวในรถไฟแต่ผมปรากฏว่า BTS เขาไม่อนุญาตให้รีวิวครับผมเราก็เลยอดครับแต่เดี๋ยวพี่ต้นจะต้องหาบางวันแอบไปรีวิวนะครับวันนี้เราเพิ่งทำนั่งหน้าเว้งกันมาแต่ลืมถ่ายคลิปนะครับน้องๆคนใดที่ชอบคลิปของเราต้นฮีโร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับสิ่งที่พี่ต้นได้มานะครับเป็นแบรนด์เลโก้ของบานเบานะครับจริงๆมันอ่านว่าบ้านเบานะครับน้องๆนะครับเป็นเลโก้แบบนี้ Snoopy Doo ไม่ใช่นะครับ Snoopy เฉยไม่มี Snoopy Doopy Doo นะครับเป็นคอลเลคชันของเรโก้นะครับเป็นบริกธรรมดาเลยนะครับน้องๆก็ตกซองละ99บาทบางสาขายังมีอยู่กับบางสาขาที่ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็บางสาขาไม่ได้มีขายแล้วนะครับจริงๆตัวละครนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนะครับแต่พี่ต้นเลือกตัวละครหลักๆมาแค่5ตัวนะครับจริงๆมันหาขาดอีกตัวนึงนะครับมันอยู่ในเซตใหญ่นี่ต้นโชว์ให้ดูนี่สกูปปี้ไม่ใช่นะครับเป็นสโนปี้นะครับพีนัทสโนปี้นี่เห็นไหมว้าวฟินไปเลยครับน้องๆนี่เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยครับพี่ต้นจะแกะและรีวิวบนรถกันเลยดีกว่าว่าอุปสรรคที่เขาเรียกว่าการขับรถและถนนมันสั่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมแชร์ให้กับ EP ใหม่ของพี่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยจากตัวแรกก่อนเลยสโนปี้นี่มาตามมาเลยครับตึม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 เดี๋ยวเราต้องกางถุงก่อนเดี๋ยวโดนภรรยาพี่ต้นบ่นนะครับหอมเยอะนะครับขี้บ่นนะครับแต่บ่นน้องกับพี่นิดนึงโดนบีบคอครับโอ้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับในซองก็จะมีมุมซองที่ฉีกแบบนี้เนาะราคา99บาทผลิตจากประเทศจีนด้านหลังก็จะมี work instruction แบบนี้เห็นไหมครับน้องๆนี่ work instruction นะครับเดี๋ยวพี่ต้นกดโฟกัสก่อนนี่นะครับก็จะมีวิธีการประกอบด้านในเฮ้ยทำดีมากน้องด้านในเป็นแบบนี้ครับมันแยกซองมาให้ค่อนข้างดีเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมสีสวยเลยนะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมีมาให้อย่างนี้นะครับน้องๆนี่นะครับนี่แล้วก็แบบนี้มีฐานให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับผมก็คือเดี๋ยวพี่ต้นประกอบตัวนี้ก่อนนะครับไม่รู้ตัวนี้ชื่ออะไรใครรู้จักชื่อตัวนี้มั่งไม่ใช่ตัวพีนัทเนาะเดี๋ยวเรามาหมุนก่อนนะตัวนี้เป็นแบบง่ายก็คือหมุนได้เลยนะครับน้องๆหมุนได้เลยนะครับนี่อย่างนี้โอ้ยเห็นไหมอุปสรรคแรกหล่นครับเสียบก่อนเลยครับนี่เฮ้ยน่ารักอ่ะไอ้เก๋อ่ะนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวกดโฟกัสให้ดูก่อนนี่น่ารักไหมน่ารักไหมโอ้ยขับรถดีๆหน่อยดีครับโอ้โหบนอีกแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นเสียบไว้ในฐานนี้ก่อนนะครับนี่ฐานตรงนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่เดี๋ยวเราบังแดดแป๊บนึงก่อนนะครับร้อนหน้านะครับนี่ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวสโนปี้กันนะครับน้องๆแกะสโนปี้กันอ้าวพี่เบ๋มาทำไรเฮ้ยภารกิจเราอยู่ในปั๊มน้ำมันครับพี่เบ๋มาซื้อน้ำแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอะไรนะเอาชาไทยครับผมชาไทยปั่นนี่เห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะสโนปี้ดูกันเลยครับดีจังเลยหยุดด้วยนะครับนี่ก็จะมีแบบประมาณนี้มันก็จะมีชิ้นส่วนให้ประมาณ1 2 3 4 5 5 6ชิ้นนะครับ7ชิ้นนี่น้องๆเห็นไหมนะครับมันจะเงาๆหน่อยนะขอโทษทีนะครับน้องๆนี่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องใส่ขาของสโนปี้ก่อนนี่ก็คืออันนี้ใส่ลงไว้ตรงนี้นะครับสโนปี้ใส่ขานี่เห็นไหมครับใส่ขาสโนปี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวแขนนะครับแขนก็จะมีแขนมาให้เราก็ต้องประกอบแขนก่อนนะครับน้องๆนี่ฟืบเฮ้ยมันเหมือนงานเลโก้เลยอะแต่มันเป็นแบบบิ๊กน่ารักนะครับเนี่ยครับน้องๆแล้วพี่ต้นว่ามันน่ารักดีนะ
แล้วก็หลังจากนั้นเราใส่แขนเสร็จเราก็จะมาใส่แขนอีกข้างนึงนะฮะน้องๆนี่ฮึบแล้วเราก็เอาแขนตรงนี้มาเสียบตรงนี้นะครับน้องๆมาเดี๋ยวเรามาตามดูกันเลยนะครับเราจะได้ครบทุกตัวหรือเปล่าเฮ้ยน่ารักน่ารักสวยมากเฮ้ยสวยเลยน้องๆครับแบรนด์นี้ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะแต่พี่ต้นมีความรู้สึกว่าแบรนด์นี้ราคามันดีดไปหน่อยดีก็คือมันสูงไปนิดนึงนะครับนี่ฮึบนี่นี่นี่ฮึบเฮ้ยน่ารักนี่สโนปี้เห็นไหมครับสโนปี้นี่นี่สโนปี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันดีกว่าเดี๋ยวเราหาตัวพีนัทบัตเตอร์ก่อนไม่ใช่นี่ครับสโนปี้เรียบร้อยแล้วว้าวเดี๋ยวรอกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นลองหาอีกตัวนึงก่อนนะครับไปไหนแล้วเอาตัวเอกก่อนเลยนี่เอาตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฉีกซองกันเลยนะน้องๆนะครับปึ๊บข้างในซองก็ทำมาอย่างดีเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะครับเฮ้ยพี่ต้นว่าเจ๋งอ่ะนะครับแล้วมันมีอะไรมาให้เราด้วยอ๋อมีลูกฟุตบอลนะครับฟุตบอลนี่ F O O G B A L ฟุตบอลนะครับผมแล้วก็มีตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นด้านหลังประกอบให้ดูนะครับผมนี่นะครับพี่เบ๋ไปไหนแล้ววะอ๋อพี่เบไปกดสตางค์นะครับนะตอนนี้บ้านพี่ต้นก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พี่ต้นจะทำเป็นซีรีส์นะใครอยากดูนะครับบอกพี่ต้นหน่อยนะครับตอนนี้พี่ต้นกำลังจะเริ่มถ่ายนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นแกะนี่ก่อนนะครับขอโทษจริงๆนะที่ใครบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่พี่ต้นถ่ายช้านู่จังเลยอะไรเงี้ยเพิ่งมาพี่ต้นเองเนี่ยต้องพยายามที่จะทำงานบ้านทำอะไรก่อนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมนะครับอยู่ในมือชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะกว่าสตูปี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่านะครับไว้ที่ตักพี่ต้นก่อนไม่รู้จะหล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้หล่นจริงด้วยนะครับไปแล้วครับแขนเขินขานะครับมันเป็นวีรกรรมที่เราหล่นแล้วนี่ครับเดี๋ยวพี่ต้นใส่แขนก่อนใส่มือก่อนดีกว่าคือชิ้นส่วนมือเนี่ยแม่งเล็กสุดเลยครับน้องๆเนี่ยมือมันเล็กมากนะครับฮึบนะครับมือมันเล็กมากนะครับนี่มือแบบเล็กมากเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับนี่แล้วก็เราก็ใส่ตัวลำตัวลงไปตรงนี้นะครับลำตัวก็คือใส่ตรงนี้เลยให้มันทะลุออกมาอย่างนี้นะครับอ๋อโทษทีครับมันต้องไงเนาะเอมต้องงี้หรือเปล่าพี่ต้นก็งงงวยๆอยู่นะครับน้องๆเดี๋ยวเราดูแบบแป๊บนึงนะนี่ดูแบบก่อนอ๋อเขาบอกว่าให้เอาอันนี้ใส่ตรงนี้ครับน้องๆนี่เลยฟึบก็จะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าใช่ด้วยนี่ครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่แขนลงไปนะก็คืออ๋อต้องใส่แขนก่อนครับมันจะได้ล็อกแขนได้นี่ครับใส่แขนลงไปก่อนนะครับใส่แขนลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัวอื่นพี่ต้นจะลองประกอบนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะนี่เพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงมาก็จะเป็นตัวล็อกแขนอย่างนี้นะเฮ้ยมันทำดีนะพี่ต้นว่ามันทำดีนะนี่นะใส่ลงมาปุ๊บมันก็จะได้ตัวล็อกอย่างนี้เห็นไหมหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวบอดี้ลงไปบอดี้คือตัวนี้เสียบลงไปอย่างนี้นะครับนี่ตัวบอดี้อยู่นี่นะครับมันกระเด็นมานี่นี่ฮึบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะใส่ขาทำไมขามันเล็กจังเลยลูกเอ้ยทำไมมันขาสั้นจังลูกเอ้ยนี่นะครับพี่ต้นว่าน่าจะใส่ผิดนะเฮ้ยขาซ้ายใส่ก่อนเนิบเฮ้ยทอมมันหมุนกางเกงแล้วเลยแล้วก็ขาขวาครับน้องๆนี่หลังจากนั้นใช่ไหมเราก็พยายามแยกขามนิดนึงเอวหมุนได้นะครับแล้วเราก็ใส่หัวพีนัทบัตเตอร์ลงไปไม่ใช่นี่เฮ้ยน่ารักนี่ครับอุ้ยโอ้ไปแล้วครับติดพุงนี่ครับน้องๆนี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองใส่ตรงนี้สิว่ามันจะสวยไหมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับน้องๆได้มาทั้งหมด2ตัวแล้วเย้เดี๋ยวพี่ต้นจะลองประกอบเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงบ้างรอสักครู่นึงนะว้าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมต่อกันอีกตัวนึงเมื่อกี้พี่ต้นวิ่งไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บนึงนะครับผมมาฉีกกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ต้นเนี่ยชอบในงานที่เป็นเรโก้มากแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนบอกให้รีวิวเรโก้เนาะเบื้องต้นก็ขอรีวิวเรโก้ของอันนี้ก่อนละกันนะแบรนด์ดานบาลส์นะครับผมนี่เอ้ยนี่น่ารักเหมือนกันนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะนี่เขาก็จะมีตัวนี้ให้นี่แบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมครับรดน้ำต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราลองไปใส่ไว้อย่างนี้ก่อนว่ามันจะได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะตัวละครกันดีกว่านะครับนี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะวิธีประกอบเหมือนกับตัวนู้นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นใส่ถุงไว้ดีกว่านะครับน้องๆแหมมานะครับนี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเอ๊ะทำไมมันใส่กางเกงเหมือนทุกกันทุกตัวเลยนะครับสรุปเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยน้องตัวนี้เนี่ยนะครับนี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้ลงมาอย่างงี้นะครับน้องๆปึ๊บนี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้อย่างงี้นี่อย่างงี้นะครับ
นี่นะครับโอ้เฮ้ยพี่ต้นมันน่ารักนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบแขนกันก่อนดีกว่านะครับประกอบแขนกันครับน้องๆนี่นะครับเอามือหายมือหายนี่ครับประกอบแขนกันอย่างนี้นะครับประกอบแขนกันเลยฮึบแล้วก็อันจากนั้นเราก็ประกอบแขนอีกข้างนึงประกอบแขนอีกข้างนึงครับอย่างนี้เลยเห็นไหมฮึบเพื่อพลังนะเราก็เสียบเข้าไปในตัวนี้เหมือนเดิมนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็เตรียมหาตัวล็อกมาเลยนี่ครับแล้วก็ตัวล็อกมาล็อกแบบนี้นี่นะครับผมปึ๊บทำไมไม่เข้าไปล่ะเราต้องกดมันลงล็อกก่อนนี่ลงแล้วข้างนี้มันไม่ลงปึ๊บฮึบลงแล้วนี่เป็นคอยาวเลยแม่น้องๆคอยาวฝีเลยนะครับแล้วเราก็ใส่หัวลงไปนะครับที่พิเศษสุดของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมครับน้องๆนี่มันมีผมนี่ครับนี่แล้วเราก็เสียบลงไปในรูนี้มันก็จะเป็นผมนะครับผมรักคุณนะครับใช่ป่าวเอ่ยแล้วเสียบยังไงล่ะครับน้องๆพี่ต้นก็งงๆอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยเราจะเสียบยังไงล่ะครับเนี่ยอ๋อนี่ครับมันต้องใส่หัวไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ลงเฮ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้ทำผมดีมากถือว่าแหลมเลยเนี่ยนี่ครับน้องๆเฮ้ยทำมาดีมากเลยนี่เห็นไหมครับนี่แล้วเราก็ให้เขาถือตัวนี้หน่อยนี่ถือตัวที่เป็นฝักบัวรดน้ำต้นไม้นะครับฮึบเฮ้ยน่ารักอ่ะแล้วเราก็ให้เขายืนเก๋เห็นไหมนี่นะครับว้ามาดูตัวพีนัทอีกทีสินี่โอ้ยลูกบอลออกไม่ได้เลยครับน้องๆโอ้ my god นะครับให้พี่ต้นให้เขาถือลูกบอลก่อนนะไม่แน่ใจว่าต้องถือในมือได้ไหมถือในมือไม่ได้จริงๆนะครับน้องๆโอ้ต้องใส่อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วครับนี่นะครับแล้วเราก็เหยียบไว้อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมครับน้องๆว้านะครับเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอรับน้ำจากพี่เบ๋ก่อนนี่นี่นี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับเรามีน้ำมาเติมพลังกันนะครับพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตพอแป๊บนึงนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับว้าวมาอีกซองหนึ่งครับตอนนี้พี่เบ๋ขับรถเรียบร้อยแล้วครับพี่บอกว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่เบ๋ขับเร็วๆพี่เบ๋ชี้หน้าเลยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ให้ครับน้องๆเป็นคล้ายๆซองนะครับผมเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรหล่นลงไปอันนึงนี่ครับเป็นคล้ายๆแบบกล้องถ่ายรูปครับน้องๆเดี๋ยวเรามาฉีกกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะฟินไหมนะครับเหมือนเดิมครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะฉีกแล้วก็นี่ก่อนก็ประกอบส่วนที่เป็นตัวก่อนเนาะไม่งั้นมันก็จะแบบยังลำบากเพราะเมื่อกี้พี่ต้นลองแล้วแม่งลำบากมากเลยครับน้องๆนี่เราก็ใส่ลงไปงี้เฮ้ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าทำไมมันเป็นเกงเหมือนกันหมดเลยว่าผู้หญิงก็ใส่เกงผู้ชายก็ใส่เกงไม่เข้าใจเลยนะครับนี่แล้วก็ใส่รองเท้าลงไปอย่างงี้นะครับรองเท้านี่เห็นไหมแล้วก็ใส่รองเท้าอีกข้างนึงนี่รองเท้าอีกข้างนึงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาประกอบแขนกันนะครับคือน้องๆพอทราบไหมครับท่านผู้ชมรู้ไหมว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขาสอนให้เด็กๆเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องเลือกสีนะครับเพื่อเลือกเพศเนี่ยในการ์ตูนเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะเขาก็เป็นประมาณนั้นเลยนะครับแน่นมากเลยครับน้องๆแล้วเราก็ใส่ลงไปในนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงมืออีกอันนึงคืออันนี้ครับน้องๆนะทางเข้าบ้านพี่ต้นเนี่ยเขาบอกเลยนะรถคันใหญ่เข้าไม่ได้เลยครับน้องๆพวกรถโฟกไอ้รถเขาไม่ใช่รถโฟกลิฟต์รถบรรทุกนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถนนมันแคบมากน้องเวลาพี่เข้าบ้านพี่ต้องเข้าทางฝั่งค่ายทหารนะครับนี่แล้วก็เสียบตรงนี้เห็นไหมครับได้แล้วนะครับนี่เมื่อกี้เหมือนกล้องถ่ายรูปจะหล่นลงไปนะครับนี่ฮึบนี่แล้วก็หลังนั้นเราก็มาเสียบตัวนี้อุปสรรคมันเยอะจังเลยของร่วงหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่ครับปึ๊บแล้วก็ดันลงมาหลังจากนั้นเราก็เสียบไปตัวหัวนี่นะครับลงไปอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วก็ใส่ผมนะครับใส่ผมนี่ฮึบเฮ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะผมน่ารักเหมือนมาโมเลสเลยครับน้องๆเดี๋ยวพี่ต้นหากล้องก่อนกล้องถ่ายรูปนี่หลังก็ได้กล้องถ่ายรูปมาแล้วก็ถือกล้องนี้take a photo นะครับนี่ photo นะครับ photographer แปลว่าช่างถ่ายภาพโอ้ยหายไปไหนแล้วนี่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 นั้นเราก็ใส่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับ
แล้วก็อันนี้อีกตัวนึงนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเป็นตัวผู้หญิงไม่รู้เป็นตัวเอกหรือเปล่านะครับไม่รู้ด้วยชื่ออะไรนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วด้านหลังก็เป็นแบบนี้ผมเท่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นดูดน้ำมันนึงก่อนนะครับนี่เราไม่ได้โฆษณาให้กับ Amazon Cafe Amazon นะครับผมถ้าเกิด Cafe Amazon อยากได้พรีเซนเตอร์นะครับหรืออยากได้อะไรก็ลองบอกผมได้นะครับนี่อันนี้เรากินชาไทยนะครับผมนี่ไม่อันนึงนะครับปึ๊บแกะออกมาข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะครับตะกร้าเฮ้ยพี่ต้นว่าเขาทำดีนะเขาแยกแบบฟิกเกอร์ออกมาเป็นตัวให้เลยอย่างนี้เนาะนี่แป๊บนึงนะครับปึ๊บก็จะได้ตะกร้าแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเดี๋ยวมันหล่นลงไปอีกนี่ครับน้องๆเดี๋ยวเรามาอันนี้กันแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาแกะกันซองสุดท้ายนะครับผมตอนนี้อาจจะสั่นเล็กน้อยพี่ต้นต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดชอบแบบแนวแบบนี้ก็บอกพี่ต้นได้เลยนะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวว่าจะหาโอกาสไปรีวิวบนเรือนะครับแล้วก็จะแอบรีวิวบนโบทีอีมีดีเอสนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันครับโอ้นี่ครับนี่กินไปเลยนี่ครับแล้วดันแกะอันซะใหญ่เลยเนี่ยแล้วหยิบยังไงเนี่ยนะครับน้องโอ้โหนี่ครับใกล้ถึงบ้านพี่ต้นแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านพี่ต้นแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับน้องๆโอ้เฮ้ยพี่เบ๊ข้างทางมีของขายจอดแป๊บนึงก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวน้องๆรอแป๊บนึงนะครับกลับมาแล้วน้าท่านผู้ชมทุกคนครับผมเราได้ของเก่าและโบราณกลับมารีวิวอีกแล้วครับแน่เดี๋ยวอวดก่อนมีมีดแบบพับได้ด้วยว้ามีนี้ด้วยครับมีช้างน้อยว้าวนี่แล้วก็มีนี่ช็อกโกแลตแบบโคนเดี๋ยวใครอยากดูคลิปที่รีวิวของเก่าแบบนี้นี่มีหมึกล่องหนอย่าลืมกดบวก1ตรงนี้เลยใครอยากดูนะครับผมเดี๋ยวขอประกอบอีกตัวก่อนนะครับน้องๆอย่ารอพี่แป๊บนึงนะว้าวเราก็มาใส่แขนกันครับโอ้ยๆๆหล่นแล้วครับพี่แบร์นี่ครับใส่แขนไปอย่างงี้นี่แล้วก็หลังนั้นก็ใส่ตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็ใส่ตัวล็อกแขนนะครับนี่แล้วก็กดลงไปอย่างงี้นะครับโอ้พี่แบ๊แล้วก็ใส่หัวนะครับแล้วก็ใส่ผมคือผมสวยมากอ่ะพี่ต้นชอบมากอ่ะแล้วก็ค่อยๆดันมันลงไปอย่างงี้ผมคือผมเป็นยางอ่ะนะเอ้ยนี่ครับนี่สวยมากครับน้องๆนี่แล้วเราก็เอาให้เขาถือตะกร้าน้ำก่อนนะครับตะกร้าใส่ของนะครับเสร็จหมดทุกตัวแล้วครับน้องๆครับท่านผู้ชมทุกคนปึ๊บนี่ถือตะกร้าใส่ของเสร็จปุ๊บหลังนั้นเราก็ติดตรงนี้นี่นะครับเรียบร้อยครับผมโรงเรียนมัธยมไทยเรียบร้อยครับผมนี่พี่ต้นจะขออวดให้น้องๆดูนะครับน้องๆทุกคนท่านผู้ชมทุกคนดูนี่ครับผม Peanut Butter ไม่ใช่ครับ Snoopy and Peanuts นะครับ Peanut Butter นี่นะครับนี่เดี๋ยวถือไงเดี๋ยวเฮ้ครบแล้ว5ตัวนะครับน้องๆโอเคนะครับใครให้ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กับพี่ต้นด้วยนะครับไปแล้วนะครับถึงบ้านแล้วครับ Love you นะ